ผลได้ผลเสียเป็นยังไงมันจะให้เขาว่าให้เราจะทำตามเขาทุกอย่างก็ลองดูสังเกตดูด้วยในเวลาเดียวกันยินก็กลับมาจากกรุงเทพในวันที่30ธันวาคมจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยประชุมพลาดเลยฟังก็ดูสิเป็นยังไงแต่ก่อนเคยมีไหมหนึ่งก็มีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้เล่นกับอะไรนะทนเฉยๆมันหดเข้ามาหดเข้ามาก็ไม่ตาสงสารก็ยอมรับว่ามันเป็นในใจแต่ธาตุมันเป็นของมันดิพวกขันนะอย่างว่าหูอื่นแล้วก็ดูนี่มันเป็นของตายตัวแล้วก็ออกบิณฑบาตตอนเช้าถึงสะพานเริ่มอู่แล้วลมออกอู่ตลอดไปเลยจนกระทั่งกลับมาบางทีหูซ่ายังเป็นเลยไม่พอเสียงออกนี่มดออกหูนี่แต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นมันก็เป็นอย่างนี้นะปีนี้ขึ้นแบบนี้อีกกินนั่นตายเข้ามากินนี่เหี่ยวเข้ามาตายเข้ามาหลายกินตัวหลายกินก็ตั้งเหี่ยวแห้งเข้ามาตายเข้ามาก็มาหาต้นไม้ต้นเดียวทางก็พังไงท่านเนรอยู่กันยังไงทั้ง50 60ประมาณนี้ศาลานี่ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของพระของเนรไปแล้วเลยท่านเนรมากโยเยียโยเยียกับพระเนรนั่นยังไม่แล้วประชาชนมาจากทิศไหนต่อทิศไหนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยทุกอย่างทุกมุมเลยเป็นตลาดขึ้นมาข้างในก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเห็นเราเดินเข้าไปแล้วลุ่มมาแล้วมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกผมนอนออกมาก็ไม่ได้เดินก็ไปดูกิจดูการอะไรอย่างนี้ผมมองเห็นลมมาแล้วคนนั่งจะนั่งส้มคนนี้จะนั่งบ้านวานกระดูกออกแล้วไม่ฉันได้ด้วยลมนั่งส้มนั่งหวานมาอะไรก็ไม่ให้มาหาฉันนั่งส้มนั่งหวานเนี่ยเดินหนีเลยก็ลมจะออกมาไม่ฉันเลยนั่นแต่ลงชั้นแล้วโอ้ลุมอีกวันหลังมากกว่าก็ลำคาญนี่เราไม่ไปหาฉันเราไปธุระของเราเรื่องน้ำใจเขาเราก็รู้แต่เรื่องของเราอันนี้เขาจะรู้มากน้อยเพียงไรเราก็สุขเรื่อยๆนี่วานก็เปิดเครื่องเกิดทั้งวันสูบทั้งนู้นทั้งนี้ภาระมันก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้สุดท้ายกลายเป็นโรงงานขึ้นทั่ววัดนะโรงงานอย่างนี้ไม่ใช่โรงงานแก่หรือถอดกิเลสเป็นโรงงานกิเลสถลุงหัวใจพระเนรงานอย่างนี้ไม่ใช่งานแก่กิเลสงานแก่กิเลสอยู่ภายในใจไม่มีอะไรมีงานอันเดียวมีงานยุ่งนั่นยุ่งนี่
งานก็เหมือนโลกคนผิดแปลว่าอะไรงานเหล่านี้มันเหมือนโลกนั่นเองมันมีมามากของมันก็ต้องได้ทำในนี้มนุษย์ไปไหนมันยุ่งที่นั่นนี่นะสัตว์ก็ไปไหนก็ไม่ยุ่งมนุษย์ไปไหนยุ่งที่นั่นใครจะยุ่งเกินมนุษย์วะดูที่หมาเจ็ดตัวนี่เขายุ่งอะไรนี่เขาเห็นอะไรลองพระเนรสักเจ็ดองค์ลองดูสิน่ะมีไหมนั่นผลเจ็ดคนเขาอยู่เป็นยังไงตัวยุ่งหรือตัวคนถึงเวลาของบางนอกเวลากินเขาก็กินไม่กินไม่ก็แล้วเขาอยู่ของเขาไม่ยุ่งคนหนูเรื่องนั่นเรื่องนี้ดูตามเรื่องนั้นมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องปล่อยตัวปล่อยตัวภายในใจโดยไม่รู้สึกเรื่องของไม่มีเจตนาแต่เรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นเหลือมันเป็นอัตโนมัตินี่ที่ที่นี่เป็นห่องเป็นใหญ่เดี๋ยวก็หมู่ก็เพื่อนผมก็พูดจริงๆนะมันตัวก่อนมันก็ไม่ไหนพิจารณามันไม่เพราะเราก็ทำงานอยู่ช่วยโลกช่วยสงสารพระเนรอะไรเราก็ช่วยนี่เวลาเรื่องของเรามันหดเข้ามาหดเข้ามาเรื่องไม้เครื่องมือสิบล้อเข้ามาเข้ามานี่มองดูเหตุการณ์ที่เคยช่วยมันนับบันหนาแน่นเข้ามาหนาแน่นเข้ามาค่าศึกนั่นเองคุณนะมองไปไหนโอ้ถ้าเราจะมองในเรื่องของธรรมจริงๆหาที่ไปไม่ได้เลยนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่มีแต่ยาพิษนะกระทบกับแสดงกิริยาอะไรออกมามันไม่มีอัตมีธรรมเลยนี่เราพูดถึงโลกทั่วไปนะสถานที่ทั่วไปมันจนกระทั่งบางทีอุทานในใจโอ้โหศาสนาล่วงมา 2,500 ยังครึ่งแล้วขนาดนี้เนี่ยเรื่องของความกำเริบเสบสารของวัตตวนภายในหัวใจกิริยาของสัตว์ที่แสดงออกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปที่ไหนมองเจ้าของไม่รู้นะภูมิใจตลอดเวลาวันนี้มันรู้ก็ใจว่าไงก็มันรู้ก็บอกว่ารู้แต่ก่อนมันก็ไม่ได้พิจารณามันก็ไม่รู้เวลามันรู้ใจว่าไงอีกรอบอย่างนั้นมันมีเวลาสงบเมื่อไหร่เรื่องความสัตย์ความจริงไม่สนใจในหัวใจเจ้าของด้วยเกี่ยวกับสิ่งใดก็ไม่ยอมรับความจริงมาด้วยมีแต่เรื่องเอาตัวรอดเอาตัวรอดอย่างที่เขาว่าเขาขโมยมาเขาหามาอย่างนั้นแล้วนี่เหลือมันลงใครเมื่อไหร่มันหาเรื่องอย่างในหัวใจของเรานั่นนี่มันเป็นธรรมชาติอันนี้ถ้าปฏิมันมาได้เพราะอันนี้ก็เป็นนามธรรมมันเป็นหัวใจที่เราพูดออกมาเป็นแยกออกมาเป็นปุคลายิฐานเพื่อให้เห็นได้ชัดต่อไปเฉยสิ่งนี้เป็นนามธรรมมันเป็นของมันเองไปตำหนิมันก็ไม่ได้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันต้องเรื่องศาสนาหัวยิ่งเหล็กมันหนาแน่นหลักธรรมชาติที่มันเคยบีบบังคับหัวใจสัตว์โลกให้จมอยู่ในวัฏวนยิ่งมันหนาแน่นขึ้นตัวนสิ่งที่มาแก้ไม่ได้ทำไม่มีในโลกนี้ที่จะแก้นี้ได้ไม่มีเลยบางทีว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นเพราะงั้นความอุบัติของพระพุทธเจ้าจึงสำคัญเวลาพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็เหมือนกับฟ้าแมบนะเรา
พิจารณาตามกาลเวลาที่ว่าอากาลิโกของกิเลสมันไม่มีกาลไม่มีเวลามีเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงเป็นเหมือนฟ้าแมฆเท่านั้นนะชั่วระยะนั้นแล้วก็ปิดไปปิดเงียบไปมืดไปเลยมีพวกเราได้มาบวชพุทธศาสนาในระยะหรือในระหว่างฟ้าแมฆถ้ายังไม่รู้สึกตัวฟ้าแมฆยังมองไม่เห็นแล้วก็หมดแล้วนะไม่ได้สติตังเลยมีมัวเพลินกับความมืดมันก็หมดท่าแล้วนะฟ้าแมฆก็ไม่รู้ว่ามันแมฆเมื่อไหร่นี่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมประกาศธรรมสอนโลกแล้วเราครั้งนั้นมาบวชเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยมาบวชเป็นพระด้วยมันก็อยู่ในช่วงระยะที่ว่าฟ้าแมฆแล้วก็ยังไม่มองเห็นเลยแล้วก็หมดแล้วนะบวชเป็นพระขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ตัวแล้วหมดแต่ว่าไม่มีฟ้าแมฆยังไม่กระเทือนจักษุประสาทแล้วก็หมดเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็มืดแปดทิศแปดด้านไปเลยนี่เรื่องของกิเลสมันหนาอย่างนั้นทำเปิดขึ้นมาเป็นระยะเป็นช่วงเป็นระยะจึงเป็นเหมือนกับฟ้าแมฆเพราะฉะนั้นช่วงระยะไกลนี้มันก็เลยประมาณของความว่าไกลว่ายืดว่ายาวเสียมันกำหนดไม่ได้เลยเห็นนี่เองระยะวิญญาณมาตัดสู้แต่ละพระองค์จึงเป็นเหมือนช่วงระยะการที่เพียงฟ้าแมฆเท่านั้นไม่นานเลยถ้าเทียบกับเรื่องของความมืดในวัฏจักรวัฏวงศ์อันนี้ว่าไม่มีขอบเขตแล้วช่วงระยะพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เพียงช่วงระยะเพียงฟ้าแมฆเท่านั้นเราก็ยังจะไม่ได้รับทราบอะไรเลยว่าฟ้าแมฆมันก็หมดแล้วนะจมไปอย่างนี้มันทำให้คิดกังวลถ้าว่าจะเป็นแบบโลกเขาเรียกว่ากังวลมากกว่าปกติแต่ก่อนที่เคยเป็นมาทำงานการแนะนำสั่งสอนหรือการอะไรมันก็หดย่นขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้หดย่นนี่สิ่งเล่าที่เป็นภัยต่อโลกมันไม่ได้หดได้ย่นแต่เครื่องมือของเราที่ไปช่วยโลกตามกำลังมันหดมันย่อนเข้ามาเนี่ยมันถึงหนักมันก็ขึ้นมาเป็นรถอะไรใครเปิดประตูรถเข้ามาแต่เช้านั่นยิ่งสื่อเห็นไฟแล้วเปิดประตูแล้วใช่ไหมเปิดแล้วก็เข้ามาเองใครอยากปล่อยนิสัยมันเป็นมาดั้งเดิมนะนิสัยดั้งเดิมต้องเลื่อนลอยจับจดแล้วข้าเกมไม่ได้นี่เป็นนิสัยแล้วรู้ไหมว่านี่แหละนิสัยของกิเลสวางนั่นเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้นี่ถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วสะดุดกึกจดจ่อนะทำอะไรด้วยความจดจ่อก็ความมีสติความระมัดระวังนั่นทำไปปล่อยไปตามเหมือนสุ่มไหลไปตามน้ำมันก็หมดท่านั่นแหละเรื่องของกิเลสแบบสุ่มไหลไปตามน้ำแล้วแต่มันจะเกาะที่ไหนไม่เกาะที่ไหนใครจะขึ้นขี่รถมันก็ไม่ว่าสุ่มไปเรื่อยนี่จิตที่เป็นนิสัยสุ่มทั้งท่อนอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเรื่องของพระของเลนแล้วต้องมีความระมัดระวังการแหวกว่าในวัฏฏะสงสารนี่อย่างคิดดูพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียงช่วงระยะเพียงฟ้าแมฆเท่านั้นฟังสินะนอกนั้นเป็นระยะเป็นการของพวกนี้ทั้งหมดเลยซึ่งจะว่าบอกว่าการมันก็บอกยากพูดยากมันตลอดอยู่นั่นเลยใครตื่นเมื่อตื่นตัวยามกำจัดสิ่งมืดนี้ออกมันก็จะค่อยสว่างไปป
พอเห็นมีทางออกทางออกผ่านไปผ่านไปนี่เลือดมาจากไหนนิ่งๆอย่างนั้นออกมาแล้วมันนิ่งนะที่แรกเห็นไฟมันนิ่งเอ้าอะไรวันโดนเลยโดนเลยโกงวันมันเอาดีวันมันสัตว์มันทำหลับเหมือนไม่หลับนาฬิกาที่ห้าครึ่ง